ถ้าคุณขออะไรก็ได้1อย่างเกี่ยวกับความรักคุณจะขอว่าอะไรฉันขอให้ฉันขอให้ฉันขอให้กับคนที่เธอฉันขอให้ฉันขอให้เราได้เจอกันฉันขอให้เราที่เราได้กลับมาเจอกันฉันขอให้ได้เจอกับรักฉันฉันขอให้คนที่ฉันรักมีความสุขชาแซมนี่เจ้ารู้ตัวหรือเปล่าว่าทำไมเจ้าถึงถูกเรียกตัวมาในครั้งนี้ก็เพราะว่าฉันทำผิดกฎของดวงดาว3ครั้งแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ครั้งที่3แต่เป็นครั้งที่4แล้วแต่ฉันไม่เห็นว่าการให้พรของฉันจะผิดกฎยังไงเลยนี่คะไม่ผิดอย่างนั้นหรอเจมินี่ซาจิทาเลียสเจ้าช่วยทวนกฎของดวงดาวให้เจมินี่ฟังทีสิได้ตามกฎที่มันจัดไว้การให้พรของสักการะสีต้องไม่สร้างความทุกข์ให้แก่มนุษย์แต่ความรักก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้ใครนี่คะแล้วเจ้ารู้ไหมว่าคู่รักที่เจ้าให้พรไปตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไรกันแล้วบ้างก็รักกันดีไงคะผิดพวกเขาแยกทางกันแล้วเดี๋ยวเขาก็กลับมารักกันเองอะค่ะค่ะจะทำยังไงดีล่ะแคปริคอนข้าว่าข้าคงต้องทำอะไรสักอย่างกับเจ้าแล้วล่ะเจมินี่ข้าจะส่งเจ้าลงไปที่โลกและให้เจ้าใช้พรได้แค่3ข้อโลกมนุษย์เนี่ยนะคะพร3ข้อที่ข้าให้ไปนั้นเจ้าจะใช้มันยังไงก็ได้เพื่อพิสูจน์ให้พวกเราทุกคนได้เห็นว่าพรที่เจ้าใช้ทำให้ทุกคนมีความสุขจริงๆเดี๋ยวก่อนสิคะอะไรอีกล่ะออฟฟิศโลกมนุษย์ไม่โหดร้ายเกินไปหน่อยหรอคะเอาล่ะถ้าเจ้าสามารถทำอย่างที่เจ้าบอกไม่ได้เจ้าก็สามารถกลับขึ้นมาได้เช่นกันถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้เจ้าโชคดีใช้พรให้คุ้มล่ะเดี๋ยวสิคะคุยกับพี่พรที่นี่ที่ไหนล่ะคะที่คุณไม่รู้หรอครับเนี่ยที่นี่ก็เมืองเดลฟีน่าครับเป็นเมืองเล็กๆแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเนาะนี่แล้วเป็นเมืองที่เห็นดาวได้สวยที่สุดในโลกด้วยนะเดลฟีน่านี่แสดงว่าฉันก็ถูกส่งออกมาบนโลกจริงๆด้วยทำไงดีเฮ้ยเวลาเมื่อไหร่คุณลิปป้าคุณแคปิคอนพวกคุณเห็นนั่นไหมพอคนมีความรักมีความสุขแค่ไหนได้ยินกันไหมเนี่ยฮัลโหลลิปป้าแคปิคอนตอบหน่อยสินี่คุณคะคุณคิดว่าคุณเป็นใครเนี่ยฉันชื่อเจอุนจุนฉันชื่อจูนค่ะไม่ได้หมายถึงชื่อมาตะโกนบอกเวกวอยอย่างนี้มันรบกวนคนอื่นนะรู้ไหมผมวาดรูปอยู่นะวาดรูปอะไรเหรอคะโหสวยจังเลยอ่ะนี่มันรูปดาวนี่เฮ้ยเอ้ายังไม่แห้งเหรอคะก็ใช่เลยสิคุณทำอะไรของคุณเนี่ยฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะแต่รูปคุณสวยอยู่แล้วยังไงทุกคนก็ต้องชอบชอบเหรอรูปเละๆแบบนี้เขาจะชอบเหรอคุณผมมีโอกาสส่งแค่ปีละครั้งเองนะถ้าเกิดปีนี้ผมส่งไม่ทันจะทำยังไงล่ะเนี่ยภาพนี้ลายเส้นของเขาช่างมีพลังล้ำลึกสัมผัสได้ถึงพลังธรรมชาติ
ลาหัวผู้กันกับศิลปินได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโอ้ยสำหรับตัวผมให้คะแนนภาพนี้เลยครับว้าวส่วนผมภาพนี้ให้ความรู้สึกจัดจ้านฉูดฉาดสีสันสดสวยเหนือจินตนาการไปมากผมให้คะแนนภาพนี้เลยครับส่วนผมชอบเต็มคู่ครับมันเป็นศิลปะถ้าอย่างนั้นสิบมีโอกาสส่งแค่ปีละครั้งเท่านั้นแหละคุณฉันขอโทษเอาละครับเราก็ได้ผู้ชนะการประกวดภาพวาดประจำเมืองเดฟิน่าครั้งที่17แล้วผู้ชนะก่อคือฉันขอให้ทุกคนในเมืองนี้รับภาพนี้ของเขาด้วยเถอะเชิญแซมล้ำค่าตระการตาภาพนี้เป็นภาพที่คุณวาดเหรอครับใช่ครับตั้งแต่ผมเกิดมาครับผมยังไม่เคยเห็นภาพที่มันสวยขนาดนี้เลยครับประณีตตื่นใจลายเส้นที่เหมือนจะว่าทำให้มันเลอะแต่ไม่ใช่มันคือความสวยงามมันคือศิลปะที่แท้จริงโอ้ยถ้าอย่างนั้นผู้ชนะก็คือโทษนะครับครับคุณชื่ออะไรครับชื่อวินเซนต์วันคอปครับมิสเตอร์วินเซนต์วันคอปครับผมได้ได้ครับเห็นไหมฉันบอกแล้วทุกคนต้องชอบลูกคุณแน่ๆนี่มันเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวคุณคุณสุดยอดครับผมขอบคุณนะถ้าเกิดคุณไม่เอาภาพไปส่งนี่ผมไม่ชนะแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรฉันก็จะได้กลับบ้านเหมือนกันผมขอจับมืออีกคนได้ป่ะครับเฮ้ยปีเตอร์ดีใจเลยขนาดนั้นนายก็ดูนู่นสิฉันชนะงานประกวดเนี่ยเห็นไหมดูเฮ้ยนี่ใครอ่ะฉันชื่อจูนค่ะจูนฉันเพิ่งเจอเหมือนกันนะไม่รู้อ่ะผมปีเตอร์ครับค่ะแล้วนี่แกมาทำอะไรคนเดียวเนี่ยฮะคนเดียวเปล่าอย่างฉันเนี่ยนะจะมาคนเดียวอ่ะอุ้ยโอ้ชาร์ลอตวินเซนต์งานประกวดเป็นยังไงบ้างหรอก็ชนะไงมาดูนู่นสิเฮ้ยยินดีด้วยนะวินเซนต์ขอบคุณมากนะชาร์ลอตฉันชื่อจูนค่ะฉันชื่อชาร์ลอตค่ะแกมาทำอะไรหรอฉันมากับสวัสดียามเข้าชาวเดียวกันครับท่านนี่ใครอ่ะอ๋อพ่อของฉันกับปีเตอร์เองอ่ะผมต้องขออภัยที่วันนี้ผมอาจจะมาขัดจังหวะของทุกท่านแต่ในวันนี้ผมมีข่าวดีที่อยากจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบข่าวอะไรหรอข่าวอะไรก็ข่าวนั้นไงซึ่งข่าวดีนั้นก็คือปรากฏการณ์ Starry Night Starry Night โอ้ยโดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่116ของเมืองเรา116Starry Night คืออะไรอ่ะบอกหน่อยสิซึ่งปรากฏการณ์ Starry Night เนี่ยคือปรากฏการณ์ที่โลกและดวงดาวจะเข้าใกล้มากที่สุดดวงดาวจะส่องแสงสว่างชัดเจนแต่ต้องฟ้าให้หมดแล้วก็จะมีฝนตกอีกด้วยน้องดาวก็อย่างที่ลูกชายฉันได้พูดไปนั่นแหละแต่ในปีนี้เราจะมีงานเฉลิมฉลองกันด้วยถ้าเกิดใครอยากจะทำอะไรหรือช่วยอะไรในงานก็ติดต่อที่ฉันได้เลยแต่สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีโอ้โหงั้นผมทำขนมปังลูกดาวโอ้ยงั้นผมทำสร้อยลูกดาวโอ้ยงั้นผมจะทำทำไทำไข่ดาวโอ้ยได้เหรอนี่มันเจ๋งมากครับพี่เซนที่พวกเราจะได้เห็นมันจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวฉันจะเอากล้องของฉันเนี่ยถ่ายรูปมุมนู้นมุมนั้นมุมนี้ด้วยนะต้องสวยแน่เลยแล้วนายอ่ะอยากทำอะไรฉันเหรอไม่ได้คิดเลยอ่ะแต่ฉันน่ะจะขอพรเฮ้ยจริงเหรอแต่ขอว่าอะไรดีนะถ้างั้นคืนนั้นพวกเราไปดูดาวด้วยกันไหมนายว่ายังไงวินเซนต์แต่รีไนท์เหรอถ้าไม่ติดอะไรก็น่าจะได้แหละ
ชาร์ลอตปีเตอร์นี่ลูก2คนรีบกลับไปทำงานกันได้แล้วนะพ่อครับแต่ผมอยากอยู่คุยกับไอ้วินเซนต์ก่อนอ่ะค่ะปีเตอร์เมื่อกี้ลูกไม่เห็นยังไงผู้คนเขาต่างรอคอยสตาร์ทอยู่ไหนขนาดไหนน่ะโอ้ถ้างั้นพ่อว่านะเริ่มจากการที่ลูกเนี่ยไปเตรียมจัดงานนิทรรศการของวันพรุ่งนี้ก่อนดีกว่าพอเสร็จแล้วเราจะได้ไปทำงานสตาร์ทอยู่ไหนกันต่อถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วก็ลูก2คนรีบตามพ่อกลับมาทำงานที่บ้านนะเข้าใจไหมครับเธอด้วยนะค่ะโธ่ถ้าอย่างนั้นเราเจอกันนะบ๊ายบายชาร์ลอตถึงงานประกวดนั่นไหนจะมีสเตย์ที่ไหนอีกนี่มันวันอะไรกันเนี่ยเออจริงสิคุณเฮ้ยคุณคุณทำอะไรของคุณเนี่ยเออคุณพอจะรู้ที่ที่เห็นดาวชัดๆไหมที่ที่เห็นดาวชัดๆเหรอพาฉันไปหน่อยสิทำไมอ่ะนะฉันอยากกลับบ้านนะนะนะพาฉันไปหน่อยนะนะช่วยฉันหน่อยนะคุณก็ได้คุณถ้างั้นตามผมมาเลยเนี่ยถึงแล้วใจเย็นสิคุณไหนอะไม่เห็นดาวสักดวงเลยจริงๆตรงนี้เห็นชัดมากเลยนะสงสัยคืนนี้เมฆเยอะไปหน่อยช่วยไม่ได้เอาอีกแล้วเฮ้ยทำอะไรของคุณเนี่ยพอได้แล้วคุณโอ้ยเหนื่อยแล้วอะไรของเขาอะนี่คุณให้ผมพามาที่นี่แล้วก็ทำท่าอะไรของคุณก็ไม่รู้เนี่ยเป็นอะไรของคุณเนี่ยฉันอยากกลับบ้านกลับบ้านแถวนี้ไม่มีบ้านนะคุณนายไม่เข้าใจหรอกจะว่าไปนี่บ้านคุณอยู่แถวนี้หรอที่ที่ฉันอยู่มันไกลจากที่นี่มากๆเลยแหละคนนี้ดีเลยนะจำบ้านตัวเองได้ด้วยอ่ะพูดอย่างกับนายจำบ้านตัวเองไม่ได้ก็ใช่อ่ะสิคุณผมความจำเสื่อมอ่ะตั้งแต่จำความได้เนี่ยผมก็มาอยู่ในเดลฟีน่าแล้วได้ไงก็ไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อนะคุณว่าสักวันนึงอ่ะผมต้องเจอคนที่ทำให้ความทรงจำผมกลับมาได้แน่เลยสู้ๆนะนายผมวินเซนต์วันคอฟแล้วคุณคือจูนฉันชื่อจูนจูนโอ้ยจูนถ้าเกิดคุณยังไม่รีบกลับคืนนี้แล้วก็เราไปเดินเล่นในเมืองกันหน่อยไหมมาเดลฟีน่าทั้งทีก็ไปให้คุ้มเลยนะคุณดีไหมไปสิไปก็ได้ไปแล้วปกติพ่อผมเก็บไว้ไหนแล้วครับเอาไว้ตรงนั้นแหละเปิดนานจังไม่ครับเขาเรียกต่อไม่ไฟเหรอครับใครเป็นคนดูรีถ้าไม่เดือดร้อนใครก็ทำไปเถอะนะครับได้ครับบอกว่ามันเดี๋ยวก่อนสิครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมไม่มีหรอกค่ะบอกมาเถอะครับ
ผมช่วยคุณได้นะเฮ้ยเดี๋ยวสิคุณแม่ผมคุ้นหน้าคุณจังเลยนี่เลิกตามฉันได้ไหมปีเตอร์คุณรู้จักชื่อผมด้วยเหรอก็คุณเป็นลูกเทศมนตรีไม่ใช่เหรออ๋อจริงด้วยสรุปแล้วมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับงั้นคุณพอจะเห็นผู้หญิงที่หน้าตาสวยๆผิวขาวแล้วก็แต่งตัวไม่เหมือนพวกคุณบ้างไหมที่มัดผมหรือเปล่าครับแล้วก็ตัวสูงประมาณนี้คนนั้นไหมครับเจมินี่เอาเฟียสนี่เธอลงมาแล้วฉันจริงๆใช่ไหมเนี่ยฉันบอกแล้วความรักจะทำให้ทุกคนมีความสุขนี่ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปพูดคุยกับมนุษย์ไว้ใจไม่เห็นจะได้เลยสักคนทำไมล่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกยังไงเธอก็ลงมาแล้วฉันอยู่แล้วนี่ไปป่าหรอกที่ฉันลงมาเนี่ยก็เพราะเป็นห่วงเธอเห็นให้พรไปแบบนั้นก็กลัวว่าจะกลับขึ้นไปไม่ได้แต่พอของฉันก็ทำให้เขามีความสุขไปแล้วไม่ใช่หรอก็เพราะว่าคิดน้อยแบบนี้ไงกลับไม่ได้สักทีแต่ว่าเธอรู้สึกแปลกๆไหมให้พรให้พรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะบอกแล้วว่าจิมมี่เอาเฟียสข้างบนข้างล่างเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เธอจะทำอะไรเธอก็น่าจะรู้นี่ว่าฉันได้ทำอะไรฉันขอให้ผู้ชายสองคนนี้ลืมเรื่องที่เราคุยกันเมื่อกี้ด้วยเถอะตามเฮ้ยนายทำอะไรฉันเนี่ยเดี๋ยวก่อนสิครับเอาจูนไม่ไปเดินเล่นแล้วหรอนี่พวกคุณรู้จักกันหรอก็คุยกันนิดหน่อยนะแต่ฉันยังไม่รู้จักชื่อเธอเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันแนะนำให้เธอชื่อวิเวียนฉันชื่อวิเวียนเป็นเพื่อนของฉันเองสวัสดีครับคุณวิเวียนผมวินเซนต์นะครับสวัสดีครับคุณวิเวียนผมปีเตอร์ครับยินดีที่ได้รู้จักยินดีที่ได้รู้จักค่ะฉันว่าจะไปเดินเล่นในเมืองกับวินเซนต์อะไปด้วยกันนะไม่ทำไมล่ะไม่อยากกลับหรอก็ได้งั้นฉันไปก่อนนะเจอกันนะจูนปีเตอร์อยู่นี่นี่เองทำไมไม่ไปทำงานไอ้วินเซนต์พรุ่งนี้นายก็มีงานต้องทำไม่ใช่เหรอวินเซนต์จริงด้วยงั้นเดี๋ยวอีกสักพักค่อยกลับไปทำแล้วกันไม่ต้องห่วงส่วนนายรีบกลับไปทำงานเลยนะเดี๋ยวคุณพ่อก็ดูหรอกโอ้ไปเร็วงั้นฉันกลับก่อนนะเจอกันปีเตอร์กลับก่อนนะครับไปไปเถอะจูนเดี๋ยวเร็วแป๊บนึงนะจูนนายพูดก่อนเลยคือพรุ่งนี้ผมมีงานจัดแสดงภาพอ่ะคุณจะว่างไปดูไหมฉันกำลังจะบอกพอดีเลยว่าพรุ่งนี้ฉันไม่น่าอยู่แล้วอ่ะขอโทษนะงั้นไม่เป็นไรหรอกไว้เจอกันนะจูนยินดีที่ได้รู้จักอีกครั้งนะขอบคุณสำหรับวันนี้มากนะไม่เป็นไรไว้เจอกันเนาะแรงขนาดนี้ด้วยสักทีเหอะไปเตรียมตัวแล้วงั้นเดี๋ยวมานะเร็วสิเอาคุณเป็นแฟนอะไรวะไปไหนอะแฮมแล้วเวลาที่ทุกท่านรอคอยก็มาถึงนะครับกับอันนี้ท่านสกาของมิสเตอร์วินเซนต์วันครบเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนเสียงไม่ไรอะ
สงสัยตื่นเต้นไปหน่อยสู้ๆสู้ๆสวัสดีครับทุกท่านเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาที่ภาพแรกกันดีกว่าสำหรับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมจะสื่อถึงการมาเดลฟิน่าครั้งแรกของผมคือประทับใจหลงเป็นภาพที่ให้ความรู้สึกของความโดดเดี่ยวอ้างว้างราวกับว่าผมนั้นไม่มีตัวตนพอแล้วถ้างั้นเรามาเปิดภาพกันดีกว่าครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่างว้างกันเลยสิครับเนี่ยถ้างั้นเราไปที่ภาพต่อไปกันเลยดีกว่าครับภาพนี้แหละภาพนี้แหละสำหรับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ผมบินขึ้นไปวาดอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวคนเดียวในค่ำคืนเดลฟิน่าที่มีดวงดาวส่องระยิบระยับเต็มท้องฟ้ากับให้ความรู้สึกเหมือนกับเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นคุณบินได้ไม่ใช่ครับเพราะผมเลือกใช้บางกอกแอร์เวย์สเอเชียฟูดี้แอร์ไลน์ความประทับใจแห่งเอเชียแรงจริงๆจังเร็วเลยดูดิดีจริงถ้างั้นเรามาเปิดภาพกันดีกว่าครับพร้อมกันเลยครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3อะไรเนี่ยผมกลับละเอ้ยโอ้ยรูปแรงหน้าดิคุณเซนรูปหนึ่งรูปหนึ่งไม่ต้องห่วงรับรองรูปต่อไปอ่ะเด็ดแน่นอนหมายถึงรูปเด็ดครับถ้างั้นเรามาที่ภาพสุดท้ายดีกว่าครับรับรองว่าภาพนี้ทุกคนต้องชอบแน่ๆพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามานับพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5โอ้ยโทษครับ7โอ้ยสักทีเถอะจะเปิดแล้วถ้างั้นเปิดแล้วนะครับนี่ครับสุดยอดผลงานของวินเซนต์วันครับหูสวยจริงๆด้วยอ่ะมีคนชอบด้วยเห็นไหมอะไรวันเนี้ยภาพก็ไม่ได้เรื่องใช่ลูกไม่ได้เรื่องเออเสียใจจริงใช่ปากกับโอ้ยเอาเลยใครจะเล่นเราโอ้กลับไม่ได้กลับไม่ได้ไม่ได้อะไรจริงพวกนี้ปีเตอร์ทำอะไรสักอย่างสิได้ครับยืนดูมาตั้งนานแล้วฉันยังไม่เห็นว่าเขาจะมีความสุขอย่างที่เธอพูดเลยทำไมกันไปทำให้เขาชนะทั้งที่ฝีมือก็มีอยู่แค่นั้นเจมินี่นั่นเธอจะทำอะไรน่ะนี่วินเซนต์ฉันขอโทษนะชาลอตไม่เป็นไรหรอกมันไม่ใช่ความผิดของนายสักหน่อยแต่งานมันพังไปหมดเลยนะเฮ้ยใจเย็นก่อนดิวินเซนต์ไม่ไรหรอกจริงๆแล้วนะฉันว่าสองคนนี้ก็ดูเหมาะกันดีนะปีเตอร์กับวินเซนต์ชาลอตกับวินเซนต์เอ้าเชื่อว่างั้นหรอนี่เธอเห็นหรือยังผลของพรข้อแรกเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างวุ่นวายมากขึ้นไปอีกงั้นฉันจะหาคนที่ต้องการพรของฉันตอนนี้เลยเดี๋ยวก่อนฉันขอโทษจริงๆนะถ้าเกิดฉันเอาภาพประกวดมาคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกปีเตอร์นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนถึงหายไปเยอะขนาดนี้พ่อครับคือที่คนหายไปคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือมันไม่ใช่อย่างที่พ่อเห็นเลยนะครับนี่ลูกทำงานของวินเซนต์เขาพังใช่ไหมเปล่าครับบอกคือผมไม่ได้ทำนะเป็นความผิดผมเองครับWinsen. ผมไม่ได้เอาภาพงานประกวดมาคนก็เลยไม่ชอบหนีกลับบ้านกันไปหมดเลยขอโทษจริงๆครับไม่รู้สิผมไม่อยากเป็นเทศมนตรีนี่ครับพ่อคะปีเตอร์พ่อเราเคยคุยกันเรื่องนี้แล้วนะว่าไอ้ช่างภาพที่แกอยากเป็นนักอยากเป็นหนาเนี่ยฐานะมันไม่มั่นคงแต่ช่างภาพไม่ได้ใจนะครับไม่มั่นคงจริงนะปีเตอร์แต่เป็นความฝันของผมนะแต่มันเป็นความฝันปีเตอร์นะครับแล้วถ้าเกิดแกทำตามความฝันแต่แกไม่มีอะไรกินแกมีความสุขหรือไงมีความสุขอะไรดูอย่างเพื่อนแกทุกวันนี้สิดูอย่างฉันสิมีอะไรกินหรือยังทุกวันนี้ฉันไม่เสียก็ได้อุ้ยฉันไม่รู้แหละปีเตอร์ยังไงแกก็ต้องเป็นเทศมนตรีต่อจากฉันไม่ครับผมไม่อยากเป็นขี้ข้าให้ประชาชนน่ะพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยปีเตอร์มันไม่ใช่ขี้ข้านะปีเตอร์แกถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยไม่ครับผมไม่ถอนหรอกนี่ถ่ายเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะไอ้กล้องนี่ของแกนะไอ้กล้องที่แกอยากจะถ่ายมันนักหนาเนี่ยไอ้กล้องเนี่ยลุงก็ได้ยายฉันขอให้ปีเตอร์ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยเถอะเชิญแซมแต่นั่นคือสิ่งที่ผมรักนะครับนี่แกอยากจะถ่ายภาพพวกนี้จริงๆใช่ไหมครับก็ได้เอ้าฮะ
ะไรวะง่ายง่ายงี้เลยเหรอถ้าอย่างนั้นชาร์ลอตค่ะพรุ่งนี้ลูกต้องเป็นเทศมนตรีต่อจากพ่อฮะอ๋อค่ะเออปีเตอร์แล้วแกได้จัดการเรื่องดอกไม้ไฟในงานสตาร์ทได้ไหนหรือยังที่ต้องใช้พรุ่งนี้ครับจัดการหมดแล้วครับดีแล้วล่ะทางอันชาร์ลอตกับค่ะวินเซนต์โอเคใช่ไหมแน่นายเนี่ยฉันไม่เป็นไรหรอกงั้นฉันขอตัวก่อนนะไว้เจอกันปีเตอร์อย่าคิดมากนะจูนคุณวิเวียนด้วยสวัสดีปีเตอร์ไปเถอะจูนคุณวิเวียนครับผมทำงานเสร็จแล้วไปเดินเล่นกับผมไหมจะทำตัวน่ารำคาญได้ไหมไม่รู้จักแล้วยังจะตามฉันอีกนี่เธอเป็นอะไรของเธอเปล่าหรอกฉันขออยู่คนเดียวนะอะไรของเธอเนี่ยวินเซนต์เอ้ยจูนผมนึกว่าคุณกลับไปแล้วซะอีกฉันต้องอยู่ต่อที่นี่อีกสักพักเลยอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็สวยดีนะมองแล้วรู้สึกอบอุ่นแปลกๆรูปนี้เนี่ยนะจริงเหรอคุณผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันอ่ะนี่ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าจะมีคนรู้สึกแบบผมด้วยอ่ะแล้วนี่นายเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าหรอกคุณจริงๆตอนที่ผมชนะงานประกวดมันก็ไม่ได้น่าดีใจขนาดนั้นหรอกอ้าวทำไมล่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ชอบผลงานผมอ่ะดิคำวิจารณ์ก็ดูมั่วๆหรือผมไม่เหมาะกับการเป็นจิตกรกันแน่เนี่ยนายอย่าคิดอย่างนั้นสิวินเซนต์หันมาหน่อยสิเอ้ยทำอะไรของคุณเนี่ยวาดรูปนายไงวาดรูปผมเหรอไหนขอดูหน่อยสินี่มีหมวกด้วย นี่คุณแน่ใจนะว่านี่วาดรูปผมอยู่อะตาก็โตจมูกก็เบี้ยวหูยังกางอีกวาดรูปอะไรของคุณเนี่ยเป็นเด็กอนุบาลเหรอดินสอเนี่ยใครเขาจับกันอย่างนี้เราจับดินสอไม่ต้องจับกันอย่างนี้สิคุณนี่อ่ะไหนลองดูเอาเธอน่านี่ฉันยังไม่เคยวาดรูปสักครั้งในชีวิตเลยนะถ้าไม่ได้นายฉันคงว่าไม่เป็นมนุษย์แน่ๆขนาดนั้นเลยเหรอคุณถ้างั้นผมขอดูรูปหน่อยได้ไหมนี่นายรู้สึกดีขึ้นยังดีขึ้นแล้วล่ะจูนขอบคุณมากนะฉันขอโทษนะขอโทษเฮ้ยขอโทษทำไมเราฉันไม่น่าเอารูปของนายไปส่งให้กรรมการเลยอ่ะไม่เป็นไรหรอกจะได้รู้กันสักทีว่าเขาคิดยังไงกับผมกันแน่ไม่เป็นไรเนาะขอบคุณมากนะจูนถ้างั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะจูนคือพรุ่งนี้มีงานสเตลลี่ไนท์อ่ะวันที่ดวงดาวสวยที่สุดไว้เราไปดูด้วยกันไว้เราไปดูด้วยกันเนาะอืมไว้เจอกันนะไว้เจอกันนะจูนThank you.
อะไรของนายเนี่ยวินเซนต์มายืนเหงาเลยอยู่คนเดียวเนี่ยดูชาวเมืองเขาสิมีความสุขกันหมดเลยช่างฉันนะหรือว่านัดใครไว้เปล่าอะไรไม่ได้นัดใครซะหน่อยไปถ่ายรูปไปพีเตอร์คนนั้นป่ะไปยุ่งเขาทำไมเราไม่ใช่เอาล่ะทุกท่านนี่ก็ได้เวลาสมควรแล้วที่เราจะเริ่มงานเฉลิมฉลองการมาของปรากฏการณ์ Starry Night แต่ก่อนอื่นผมมีเรื่องที่อยากจะบอกให้ทุกท่านได้ทราบ ตัวผมเองก็รับตำแหน่งหน้าที่เทศมนตรีมาเกือบ5ปีก็ยังไม่ได้เลือกตั้งสักทีมันก็จริงของเขานะมันก็จริงแต่ในวันนี้ผมมีผู้จะมาสืบทอดตำแหน่งต่อจากผมซึ่งคนนั้นก็คือชาร์ลอตของพวกเราเนี่ยเฮ้ยชาร์ลอต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 สวัสดีค่ะทุกคนดิฉันชาร์ลอตขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากชาร์ลอตค่ะแล้วต่อไปนี้เราจะมาดูดาวแล้วก็ดอกไม้ไฟไปพร้อมๆกันนะคะส่วนตอนนี้ดิฉันขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกสนานกับงานเทศกาลให้เต็มที่ค่ะดิฉันนายคิดเหมือนฉันไหมพี่ชาร์ลอตฉันเนี่ยเหมาะกับตำแหน่งนี้ที่สุดแล้วมันเลยเก่งมากเลยนะแล้วนายอ่ะคิดไว้ยังจะทำอะไรอ่ะคืนนี้เหรออืมก็คงดูดาวแหละดูดาวอืมไม่หาอะไรสร้างสรรค์ทำเลยเหรอใช้มันทำอะไรแล้วเพราะแต่นายอ่ะไม่ไปถ่ายรูปแล้วเหรอเออฉันลืมไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวปีเตอร์ฮะมีเรื่องนึงอ่ะฉันขอถ่ายรูปก่อนได้ป่ะฟังก่อนฉันจะบอกนายว่าสุขสันต์วันเกิดนะปีเตอร์เอาสุขสันต์วันเกิดนะพีเตอร์ไม่เล่าไม่เล่าอ้าวจอนไม่เอาดีกว่าครับโอ้อะไรเนี่ยนี่นายจำได้ด้วยเนี่ยทำไมจะจำไม่ได้หรอฉันนึกว่าลืมไปแล้วแล้วของขวัญฉันอะของขวัญไม่มีถ้านายอยากได้อะไปขอคุณวิเวียนเขาดีกว่าเฮ้ยวินเซนต์คุณวิเวียนเขาไม่มาสนใจฉันหรอกไหนล่ะคนที่เธอจะให้พรถ่ายรูปนะฉันยังไม่เห็นเลยสักคนมีสิแถวนี้แหละถ้ามีนะก็คงจะเป็นแต่ชาร์ลอตต์เหรอมั้งทำไมล่ะนี่เธอดูไม่ออกจริงๆหรอว่าชาร์ลอตต์เนี่ยกำลังมีความรักอยู่3 2 1วินเซนต์เฮ้ยจูนนี่คุณมาอยู่ไหนมาเนี่ยนี่ฉันบอกเธอกี่ครั้งกี่คนแล้วก็อย่าไปคุยกับมนุษย์แล้วทำไมเธอต้องห้ามฉันด้วยก็ถ้าเรากลับขึ้นไปบนดาวได้เมื่อไหร่เรื่องของเราก็ต้องหายไปอยู่ดีแล้วมันเกี่ยวกันยังไงอะแล้วเธอจะรู้จักใครไปทำไมถ้าสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องลืมเรื่องของเราเฮ้ยสงสัยจะเริ่มแล้วค่ะอีกสักครู่ปรากฏการณ์ฝนดาวตกก็จะมาถึงแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเรามานับถอยหลังเตรียมชมปรากฏการณ์ Starry Night ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ3 2 1การเวลาเนิ่นนานทุกค่ำคืนผู้คนมากมายเฝ้ารอเพื่อขอพรจากดวงดาราที่ส่องระยับก่อนตะวันมาตาก็อธิษฐานในสิ่งที่ต้องการให้มีความรักที่รอมานานนานดวงดาว
ธอคือพรขอนั้นเธอแล้วเราต้องห่างกันแสนไกลมองบนฟ้าฉันจะส่องแสงสว่างหลับตาที่ฐานฉันยังคงอยากฟังเสียงเธอให้เธอรอวันนั้นฟ้าจะให้เราได้ใกล้กันความรักจะใจฉันจะส่งผ่านแสงดาวถ้ายังได้ยินฉันหรือเปล่าเธออาจลืมแล้วทุกอย่างแต่ฉันยังอยู่กลางกลางคืฉันเพิ่งรู้ความรักที่ฉันรู้จักไม่ใช่อย่างที่ฉันคิดสุขสันต์วันเกิดนะปีเตอร์พ่อต้องขอโทษด้วยที่ปีนี้พ่อก็ไม่มีโอกาสได้ใช้เวลาด้วยกันกับแกแต่หลังจากที่พ่อตัดสินใจจะให้แกไปทำตามความฝันพ่อก็อยากจะขอโทษที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อไม่เคยเข้าใจแกเลยพ่อเข้าใจดีว่าการถ่ายภาพสำหรับแกมันสำคัญขนาดไหนแต่สำหรับพ่อก็ยังอยากให้แกเป็นเทศมนตรี
เทศมนตรีที่มอบความรักให้กับชาวเมืองเพราะว่าความรักนั้นมันคือสมบัติล้ำค่าเดียวที่พ่อจะมอบให้กับแกได้ส่วนภาพนี้น่ะมันเก่าแล้วล่ะไว้แกมาถ่ายให้พ่อใหม่นะปีเตอร์นายคงทรมานมากเลยใช่ไหมฉันเข้าใจนะเรื่องแบบนี้ถ้าลืมมันไปได้ก็คงจะดีเหมือนกันไม่หรอกครับถึงมันจะเจ็บปวดแต่ผมไม่อยากลืมมันนะถ้าสิ่งนี้มันทำให้นายเจ็บปวดนายจะเก็บมันไว้ทำไมถึงผมจะทำบางอย่างพลาดไปนะแต่ทุกสิ่งที่พ่อทำให้มันคือความรักถึงผมจะเจ็บปวดแต่ผมไม่อยากลืมความทรงจำนั้นไปหรอกครับนั่นสินะคงไม่มีใครอยากลืมเรื่องราวของคนที่เรารักไปหรอกฉันเข้าใจคุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเปล่าหรอกแล้วหลังจากนี้นายจะทำอะไรต่อหรอผมก็จะทำให้พ่อเขาภูมิใจแต่ในแบบของผมนะสมกับเป็นนายเลยนะเอาคุณจะไปไหนหรอฉันมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทำคุณวิเวียนสรุปแล้วเราเคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมครับไม่หรอกเราไม่เคยรู้จักกันไม่จริงหรอครับฉันขอโทษนะปีเตอร์ฉันดีใจจริงๆนะที่ได้เจอนายอีกครั้งปีเตอร์มันคือการเสียสละที่ถึงแม้จะเจ็บปวดแต่ก็สวยงามเสมอชาร์ลอตวินเซนต์เธอเป็นไรไหมฉันไม่ได้เป็นอะไรแล้วเธอจะร้องไห้ทำไมล่ะก็แค่เรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะฉันนะวินเซนต์ที่พ่อตายก็เพราะฉันอยู่ตรงนั้นนะแต่ฉันไม่มีสติพอที่จะห้ามพ่อใจเย็นก่อนสิฉันมันเป็นลูกที่ไม่ดีเป็นพี่ที่ไม่ดีเป็นเทศมนตรีก็ยังไม่ดีอีกพ่อต้องผิดหวังในตัวฉันแน่ๆอย่าพูดอย่างนั้นผ่านมาเธอก็ทำมาได้ดีตลอดไม่ใช่หรอนี่มันก็แค่อุปสรรคเล็กๆที่ก็ไม่เล็กหรอกแต่เธอต้องผ่านมันไปให้ได้ฉันผ่านมันไปไม่ได้หรอกวินเซนต์ตอนนี้ฉันไม่เหลือใครอีกแล้วอะทุกคนเขาผิดหวังในตัวฉันกันหมดแล้วยังไงกันเนี่ยเธอรู้ไหมว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากเลยนะการที่เธอได้มาเป็นเทศมนตรีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่และเธอก็ต้องทำมันให้ได้เข้าใจไหมชาร์ลอตเธอต้องผ่านไปให้ได้วินเซนต์ฉันทำมันไม่ได้แล้วอ่ะเธอทำได้สิไม่เธอยังมีฉันอยู่นะเธอยังมีปีเตอร์แล้วก็มีชาวเมืองเดฟิน่าอีกหลายร้อยคนรอเธออยู่ต้องผ
ผ่านไปให้ได้สิชาร์ลอตฉันไม่ไหวแล้ววินเซนต์ไม่เป็นไรนะชาร์ลอตไม่เป็นไรความรักที่ดูแลกันได้นี่สินะความรักของมนุษย์เจ้าควรจะเข้าใจความรักมากขึ้นหรือยังล่ะเจมินี่ฉันรู้สึกแล้วความรักไม่ได้มีแต่ความสุขเจ้าจะกลับขึ้นมาข้างบนเลยก็ได้นะจิมินี่เจ้าไม่มีเหตุผลที่จะต้องอยู่ข้างล่างต่อไปฉันตัดสินใจแล้วค่ะฉันขออยู่ข้างล่างอีกสักพักฉันยังเหลือพรอีกข้อนึงที่อยากจะใช้ให้กับเขานี่วินเซนต์นายมาทำอะไรที่นี่คนเดียวอ่ะนายเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยมีอะไรเล่าให้ฉันฟังได้นะไม่ได้เป็นอะไรไงผมขอโทษจริงๆผมแค่รู้สึกไม่ดีว่าเอ๊ะงานเออที่กำลังเศร้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ดิคุณไม่จริงหรอกนายอย่าคิดอย่างนั้นสิจำที่ฉันเคยบอกนายตอนนั้นได้ไหมจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังชอบภาพของนายอยู่นะฉันไม่รู้หรอกคนอื่นจะคิดยังไงแต่สำหรับฉันนายเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งเลยนะนั้นเหรอคุณที่แน่ๆนายก็วาดรูปสวยกว่าที่ฉันวาดหน้านายตอนนั้นอะรูปจำได้ไหมอ๋อรูปนั้นน่ะเหรอจำได้สิงั้นคุณศิลปินเอกวินเซนต์วันคอปจะช่วยเป็นเกียรติวาดรูปให้ดิฉันหน่อยได้ไหมคะตอนนี้เลยเหรอคุณนะวาดให้ฉันหน่อยนะ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 ก็ได้ถ้างั้นเชิญคุณผู้หญิงทางด้านล่างเลยนะครับไม่ต้องรีบหรอกคุณศิลปะเนี่ยมันต้องใช้เวลาหน่อยนะวาดๆมาเถอะนะเอาแค่ให้ฉันเห็นแล้วนึกถึงนายก็พอ
ณชอบที่นี่หรือเปล่าชอบสิที่นี่ดาวสวยมากๆเลยมันต่างจากที่ฉันมามากๆเลยแหละที่ที่คุณมาเหรอเออแล้วตลกมันคือที่ไหนอ่ะคุณยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยนะช่างมันเถอะแล้วนี่นายว่าเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วคุณอ่ะชอบไหมชอบสิขอบคุณนะวินเซนต์ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยแค่ว่ารู้ไม่เองคุณไว้รอผมดังก่อนดีกว่าฉันเปลี่ยนใจละนายเก็บเอาไว้ดีกว่าเอ้าทำไมอ่ะมันไม่สวยหรอสวยสิสวยกว่าตัวจริงอีกเอาเป็นว่าฉันขอฝากไว้ที่นายก่อนละกันมันก็ได้คุณจูนคือว่าฉันมีเรื่องจะบอกจะบอกอะไรอ่ะฉันว่าฉันจะไปแล้วอ่ะเอ้าคุณจะกลับแล้วเหรอถ้างั้นเดี๋ยวผมไปส่งคุณเองนะไม่ฉันหมายถึงฉันจะกลับไปที่ที่ฉันจากมาคุณว่าไงนะเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้ววินเซนต์ฮะที่ของฉันกับนายมันไกลกันเกินไปที่จริงที่เราอยู่ด้วยกันตอนเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหาคุณเองก็ได้นะไม่ได้ตามฉันมาไม่ได้หรอกทำไมอะจูนฉันบอกว่าฉันเป็นดาวที่ตกมาจากท้องฟ้าล่ะนายจะยังตามฉันมาอีกไหมคุณพูดเรื่องอะไรของคุณฮะจูนฉันขอโทษนะที่พรของฉันมันสร้างปัญหามาให้นายตลอดจูนนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยที่ผ่านมาฉันมีความสุขมากนะวินเซนต์ฉันจะไม่ลืมช่วงเวลาที่เคยได้อยู่กับนายเลยอย่าพูดแบบนี้สิไม่ต้องเป็นห่วงนะวันไหนที่นายเหงานายก็มองขึ้นไปบนท้องฟ้านะฉันจะเฝ้ามองนายจากตรงนั้นนั่นแหละจูนความสุขกับคนที่นายรักนะเอาเฟียสช่วยทำให้เขาลืมเรื่องของฉันทีดูแลตัวเองดีๆนะวินเซนต์ฉันรักนายนะแอชเชล่าคือผมจูนจูนจูนI'm
ใครกันเนี่ยยิ้มนะ3 2 1ผมขออีกรูปหนึ่งนะครับ3 2 1โอ้ครับเก็บไว้หลังโกดังก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมจะตามคนมาช่วยนะสู้ๆครับจอนนี่ใจเอ๋นี่เบาๆหน่อยสิเดี๋ยวน้องก็ตื่นหรอกไม่ต้องงานต้องการเลยนะครับไปทำงานของนายไปทำอะไรอยู่หรอคะกำลังหาไอเดียวาดรูปอยู่สิอุ๊ยแล้วนี่หลับไปแล้วเหรอเนี่ยว่าจะเล่นด้วยซะหน่อยพอกินอิ่มก็หลับปุ๋ยเลยอ่ะฉันเอาดินสอมาฝากฉันมีเยอะแล้วอ๋อถ้าอย่างนั้นน้ำกับขนมปังไหมขอบคุณนะไว้ลงไว้ก่อนดีกว่าฉันกินมาแล้วอ่ะโอ้ยดีเยอะเลยฮาร์ลอดเธอรู้อะไรไหมเดี๋ยวไม่ทันแล้วเธอเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะอะไรนะฉันบอกว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีมากเลยไงถ้าไม่มีเธอนี่ฉันแย่แน่เลยเนี่ยปีเตอร์ครับเอาจอนนี่ไปคืนแม่เขาสิอ้าวไอ้จอนไม่อยากเล่นแล้วเหรอไม่ลูกใครเนี่ยเมื่อกี้ไหนว่าอะไรนะฉันบอกว่าเธอเป็นเพื่อนฉันไงแต่ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยดิไม่เหนื่อยหรอนิดหน่อยเองจะทำแบบนี้ไปทำไมกันเนี่ยจารอดก็ฉันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของนายไงใช่ใช่ใช่รูปนี้ไม่สวยเลยอะจารอดจะว่าไหมโหนี่ใครเนี่ยสวยจังเลยนั่นน่ะสิฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าใครอะรู้ตัวอีกทีมันก็มาอยู่ในสมุดฉันแล้วอ่ะแปลกมากเลยอ่ะว่าแต่นายหาไอเดียวาดรูปอยู่ใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นฉันขอดูสมุดนี้หน่อยนะอ๋อได้สิฝากด้วยนะชาร์ลอตนี่นายวาดอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยดูดิโอ้โหไม่ฉันไม่เคยวาดอะไรทุเรศขนาดนี้มาก่อนเลยนะชาร์ลอตอ้าวตาก็โตจมูกก็เบี้ยวหูยังกางอีกเฮ้ยใครวาดมาเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ในสมุดฉันได้เนี่ยรูปพวกนี้เฮ้ยอะไรกันหรือว่ารูปพวกนี้มันวินเซนต์วินเซนต์นายเป็นอะไรวะเนี่ยวินเซนต์วินเซนต์นายเป็นอะไรหรือเปล่าเอาเถอะนะฉันยังไม่เคยวาดรูปสักครั้งในชีวิตเลยนะถ้าไม่ได้นายฉันคงวาดไม่เป็นมนุษย์แน่ๆขอให้นายมีความสุขกับคนที่นายรักนะวินเซนต์นี่นายเป็นอะไรไปเฮ้ยเจมินี่เจมินี่ไหนเฮ้ยนี่อะไรของนายอ่ะเจมินี่ได้ไหมฮะฮะอาซี
ียฮะนายเป็นหลังนายอ่ะอัสเพนเฮ้ยพาลาดีกว่าอืมของนายอ่ะไม่ใช่เป็นไรเนี่ยนั้นนายโอเคหรือเปล่าวินเซนต์เฮ้ยวินเซนต์เฮ้ยวินเฮ้ยมันเป็นไรเนี่ยวินเซนต์ที่นี่ที่ไหนเนี่ยมันมืดมากเลยอ่ะฉันกลัวเรากลับกันเถอะชาลอตเชื่อฉันสิฉันวางแผนไปหมดแล้วฉันรู้ที่ที่เราต้องไปน่ะเออเฮ้ยทั้งหมดมันไงไปเร็วเฮ้ยนี่มันตัวอะไรกันวะเนี่ยใครอ่ะก็ช่างเถอะอุ้ยอุ้ยไม่นายไปทางไหนเนี่ยอุ้ยโอ้โหเป็นไรไหมเนี่ยโอ้หน้าเบี้ยวเลยชาลอตไปดูหน่อยดิอะไรอ่ะเฮ้ย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 เอาลงเลยเฮ้ยเจ้าพาไปไม่ได้หรอกนายไปคุยกับเขาสิทำไมฉันอ่ะท่านเป็นใครเนี่ยข้าคือสุริยเทพสุริยเทพใครอ่ะรู้อ่ะอ้าวแล้วทำไมเราถึงผ่านไปไม่ได้สักทีล่ะครับเนี่ยเจ้าต้องใช้ Space Stone Space Stone คืออะไรอ่ะไม่รู้ชื่อคุณพลเออแล้วเราจะไปหา Space Stone นั้นได้จากที่ไหนกันล่ะครับถ้าข้ารู้แล้วข้าจะเจ้าไปหาเออนายถามทำไมเนี่ยก็ฉันไม่รู้นี่หว่าแต่ไม่ต้องห่วงข้ามีตัวช่วยไอ้เจ้าตัวช่วยอะไรอาวุธชิ้นที่หนึ่งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหชาลอตชาลอตจัดการเลยน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยชาลอตเธอทำอะไรอ่ะยิงเข้าไปโดนนึกเฮ้ยอ้าวชาลอตไปยิงเขาทำไมเนี่ยใครเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วใครเล่นเป็นโนทีเนี้ยไงดีวะเนี่ยอาวุธชิ้นที่สองเฮ้ยมีอีกเหรอไลท์เซเบอร์ฉันเหรอไป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 ดีโอ้ยโฮ้ยโอ้ยยุงมันเยอะมากไงโหหลายตัวเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วเราเอาไงกันต่อดีอ่ะเออนั่นดิไปทางไหนอ่ะท่านครับพอจะรู้ไหมครับว่าสรุปแล้วมันอยู่ที่ไหนกันแน่เฮ้ยข้ารู้มาว่า Space Stone มันอยู่ที่ดาวเสือของพี่โตอะพี่โทนี่โทนี่โทนี่ไหนวะโทนี่กระตากโทนี่กระตากโทนี่กระตากใครอะไม่รู้จักอ่ะรีบไปสิเฮ้ยจะรออะไรเนาะไป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 ทำไมถึงไฟน่ะเอาไฟเฟดซะทีเฟดซะทีดิเออเฮ้ยเฮ้ยอีกแค่เม็ดเดียวข้าต้องการแค่ Space Stone อีกเม็ดเดียวถ้าถุงมือของข้าจะเสร็จสมบูรณ์และข้าก็จะได้ไม่ต้องเจ็บคออีกต่อไปเฮ้ยเฮ้ยพวกเจ้าเป็นใครกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นไรไหมครับเนี่ยนิดหน่อยโอ้เสียวแทนเลยทรงมณีไม่นั่นไหมค่ะฉันฝากไว้นะไอ้มันม่วงถ้าอยากได้มณีนี้แล้วก็ผ่าศพข้าไปเลยสิผ่าศพ
นี่ข้าธานอสผู้นี้ต้องสู้กับพวกเจ้าอย่างนั้นนะไม่จำเป็นหรอกแค่นี้ก็พอแล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยอะไรอะวินเซนต์เฮ้ยนายได้ยินเสียงนั้นไหมฮะนี่เราอยู่ในเรื่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวินเซนต์วินเซนต์วินเซนต์โอ้ยแกเฮ้ย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 โหเฮ้ยแกโดนฉันแน่เฮ้ยดาวลูกไก่ไงครับแค่นี้ก็ไม่รู้จักโหน่ารักเลยเนาะปีเตอร์แกเป็นใครเนี่ย I am your father No ปีเตอร์ปีเตอร์ฉันจะแก้แค้นแทนน้องยังไม่เขียดอีกงั้นเหรอก็ได้ข้าจะให้เจ้าเห็นสมุนตัวที่สองของข้าอีบ้าแม่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 โอ้โหข้าวชนะแน่นอนท่านมาอยู่แล้วชาลอตนี่เธอยิงเสือดำเหรอเนี่ยเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฉันเป็นนายกเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยเจ้ายิงเสือดำใช่เป็นความผิดที่ร้ายแรงมากใช่จำเอาไว้ใช่ยังจำเอาไว้ใช่โอ้ยรำคาญเว้ยชาลอตเฮ้ยชาลอตเกียรตินั้นแต่ข้ารักเจ้าอนาคินจำเอาไว้แกจำเอาไว้เสือดำจะต้องไม่ตายฟรีฉันรู้สึกชาลอตไม่ค่อยดีชาลอตชาลอตแกฆ่าเพื่อนฉันใช่แล้วด้วยพลังของถุงมือนี่นะแค่เมืองเล็กๆอย่างแกก็ถูกทำร้ายได้อย่างง่ายได้แต่เดลฟีน่าไม่ใช่เมืองเดลฟีน่าคือผู้คนเดี๋ยวส่งเพลนนั้นมาให้ข้าไม่ถ้าแกอยากได้ก็เข้ามาเอาเองสิผมมาดิเจอนี่หน่อยมันไงโอ้ยอะไรเนี่ยลบได้กันเหรอเราไปกันโอ้โหโเจ้านั่นแหละพลังข้ามาแล้วเห็นไหมส่งมาเดี๋ยวนี้ไปบอกให้ส่งมาให้ข้าส่งมันมาไอ้เชี่ยเฮ้ยไปไปนอนเฮ้ยแกถึงเวลาของข้าแล้วเราคุยกันได้แกฆ่าเพื่อนฉันจริงๆนะการใช้กำลังไม่ใช่ทางออกที่ดีในที่สุดฉันก็ได้เพชรมาแล้ว
ดีจริงๆเลยฉันขอให้ปีเตอร์กับชาร์ลอตต์กลับมาและขอให้ฉันข้างบนดาวด้วยเถอะเกิดอะไรขึ้นอะเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยวิญญาณฉันรอที่ทางฉันปีเตอร์ปีเตอร์อะไรอะพี่โกโบฮะพี่โกโบอยู่ไหนโกโบพี่โกโบโกไหนอะพี่โกโบน้องอังสูพี่โกโบน้องอังสูรอก่อนค่ะพี่โอเคอะไรวะพี่คะน้องมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะคะพี่ก็รอน้องอยู่ที่ทางช้างเผือกมาตลอดเลยเนอะมินน่าไม่เจอกันสักทีทางช้างเผือกเราอยู่ที่ทางช้างเผือกเราจะกลับบ้านยังไงอะเออจะกลับโลกยังไงดีอะโอ้จะว่าอะไรนะผมจะกลับโลกกันครับอยากกลับโลกงั้นเหรอก็ได้วันนี้ข้าดมดีนี่เป็นพิเศษโลกน่ะไปทางนั้นส่วนพระจันทร์อยู่ทางนี้นะคะเล่นอะไรก็ไม่ไปแล้วเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยแต่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยเดินทางปลอดภัยพี่คะไม่ได้เจอกันตั้งนานพาน้องไปเที่ยวหน่อยสิคะพี่พี่จะพาน้องไปที่ไหนดีล่ะอ๋อดูแล้วน้องอยากดูคอนเสิร์ตค่ะพี่เย็นนี้มีใครมานะคะคอนเสิร์ตอ๋อเย็นนี้ห้าโมงเย็นที่เวทีใหญ่เนี่ยมีโยบาทีเจมาเล่นด้วยนะพี่จะพาน้องไปดูเองเอาเปล่าไปค่ะพี่ไปกันเลยรักน้องคนเดียวรักน้องคนอย่าลืมนะครับเวทีใหญ่ห้าโมงครึ่งห้าโมงเย็นค่ะพี่ห้าโมงเย็นอยู่วัดทีเจมาเล่นนะเจ Hey! Nan! นี่มันหมายความว่ายังไงกันออฟฟิศเรื่องอะไรหรอคะก็เรื่องที่มีมนุษย์ขึ้นมาข้างบนนี้ได้ยังไงล่ะแต่มนุษย์ธรรมดาไม่มีทางขึ้นมาที่นี่ได้อยู่แล้วแสดงว่าเขาต้องมีอะไรพิเศษแล้วใครกันที่คอยปกปิดข้อมูลของดวงดาวไม่มีทางเป็นไปไม่ได้สลบความทรงจำของมนุษย์ทุกคนแล้วนะคะแล้วมนุษย์คนนั้นจะขึ้นมาได้ยังไงแล้วมนุษย์คนที่ว่าเนี่ยเจ้าพอจะระบุตัวตนของเขาได้ไหมเป็นจิตรกรจากเมืองเดลฟีน่าจิตรกรเดลฟีน่างั้นเหรอเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวมีบางอย่างกำลังมาเจมินีเจมินีวินเซนต์นี่นายขึ้นมาได้ไงเนี่ยผมกลับมาแล้วเจมินี่เจ้ามนุษย์นี่เจ้าจำเธอคนนี้ได้อย่างนั้นเหรอผมจะลืมเธอได้ยังไงล่ะครับออฟฟิศแต่ฉันลบความทรงจำของมนุษย์คนนี้แล้วนะคะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นทุกคนจำผมได้ไหมฮะนี่เจ้าพูดอะไรของเจ้าทุกคนในที่นี้รู้จักผมแต่ออฟฟิศทำให้ทุกคนลืมผมไปฮะทารัสโลโก้สกอร์ปิโอแคนเซอร์พวกนายจำฉันไม่ได้หรอพอสักทีเถอะเดี๋ยวก่อนออฟฟิศข้าว่าชายคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาขึ้นมาถึงที่นี่ได้แถมยังรู้จักพวกเราอีกข้าไม่รู้หรอกนะว่าเจ้าเป็นใครแต่เจ้ารู้มากเกินไปข้าว่าต้องกำจัดถึงสตอนี้เลยเดี๋ยวสิแค่ลบความทรงจำของเขาก็พอไม่ได้ข้าว่ามันอันตรายเกินไปไม่มีใครจำผมได้เลยเนี่ยเอาละเจมินี่เจมิน
สวัสดีออฟฟิศเจ้าคงจะรู้ตัวใช่ไหมว่าทำไมพวกข้าถึงเรียกตัวเจ้ามาแอบลงไปบนโลกโดยพลการแถมยังละเลยหน้าที่ของตัวเองอีกไม่ยอมรับความทรงจำของมนุษย์คนนั้นถ้าตัวตนของพวกเราถูกเปิดเผยเข้าเจ้าจะทำยังไงแต่แค่เขาคนเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมั้งคะแล้วเจ้าจะทำแบบนั้นไปทำไมกันจะไม่ตอบจริงๆเหรอฉันว่าฉันรู้นะเธอลงไปบนโลกเจอกับมนุษย์คนนั้นก็เลยเกิดความรู้สึกดีๆให้กันเงียบซะเอาเฟียสบอกข้ามาว่ามันไม่ใช่ความจริงมันคือความจริงฉันรักกับมนุษย์คนนั้นออฟฟิศทำไมล่ะทำไมถึงรักกันไม่ได้กฎมันก็ระบุไว้ชัดเจนอยู่แล้วนี่ว่าห้ามให้ดาวดวงไหนมีความสัมพันธ์กับมนุษย์และที่สำคัญห้ามให้มนุษย์รู้ถึงการมีอยู่ของจักรราศีไปอันขาดเอาเถอะถ้าเจ้ายอมล้างความทรงจำของมนุษย์คนนั้นก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปข้าจะถือว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นไม่ขอร้องแล้วท่านแคปิคอนฉันขอเก็บความทรงจำของผู้ชายคนนี้เอาไว้ฉันสัญญากับเขาไว้แล้วว่าจะไม่ทำให้มันหายไปท่านแคปิคอนให้โอกาสเจ้าแล้วนะออฟฟิศคิดดูดีๆอีกทีไหมไม่มีทางยังไงฉันก็จะไม่ยอมรับความทรงจำของเขาเด็ดขาดข้าจะให้เวลาเจ้าอีก10วินาทีนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วจริงๆออฟฟิศเดี๋ยวก่อนสิท่านแคปิคอนเด็กเด็กข้าทุกคนเอเดียช่วยฉันหน่อยนะออโต้เอ็กซ์ทุกคนเอ็กซ์สิช่วยฉันหน่อยนะเทนเทนขอร้องล่ะเทเซล่าทุกคนทีอาเจมินีดิโอเอล่าท่านแคปิคอนได้โปรดฉันขอให้ปีเตอร์ลืมเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับฉันด้วยเถอะโอเฟียสปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์ข้าขอโทษนะโอเฟียสหวังว่าเจ้าจะเข้าใจข้านะไม่ฉันไม่เข้าใจนี่เจ้าทำอะไรอ่ะจะทำอะไรเหรอเมื่อกี้พวกท่านทำอะไรมากับฉันคนนี้ไม่เคยมีความรักแบบพวกท่านจะไปเข้าใจอะไรออฟฟิศออฟฟิศจะทำอะไรเธอเนี่ยตื่นสิตื่นมินี่ตื่นช่วยฉันหน่อยสิช่วยฉันได้รักกับปีเตอร์ตลอดไปฉันเข้าใจเธอนะออฟฟิศเจมินี่ใจเย็นๆก่อนนะแต่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆฉันขอร้องล่ะช่วยทำให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะนะไม่เพราะเป็นดวงดาวแห่งความรักนี่เธอต้องช่วยฉันด้วยสิเจมินี่ฉันขอโทษแต่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆอะไรกันฉันคิดว่าเธอจะเข้าใจฉันแล้วซะอีกตอนแรกฉันก็คิดว่าเธอจะเข้าใจฉันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยฉันไม่ได้ไม่เข้าใจเธอแต่ฉันทำไม่ได้จริงๆทุกคนจะเดือดร้อนนี่เธอจะทำอะไรของเธอออฟฟิศฉันจะทำอะไรล่ะหรอก็จะทำให้เธอได้รู้ว่าคนที่เธอรักที่สุดไม่ถูกบังคับให้ลืมเรื่องราวฉันไม่ได้มันเจ็บปวดแล้วทรมานแค่ไหนออฟฟิศไม่หยุดความคิดถึงเธอนะเจมินายฉันขอให้เจมินายลืมเรื่องราวทั้งหมดเจมินายเจมินีและลืมว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับดวงดาวนี้เจมินายไม่
มินี่เธอเข้าใจหรือยังว่ามันเจ็บแล้วเธอจะเสียใจกับสิ่งที่เธอทำลงไปฉันขอให้ทุกดวงดาวลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยเถอะเจมินายเจมินี่เธอจำฉันได้แล้วเหรอแต่พลอยของฉันนายควรจะอยู่กับคนที่นายรักไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงคนที่ฉันรักก็อยู่ตรงหน้าฉันแล้วนี่ไงนี่มันอะไรกันหยุดเดี๋ยวนี้นะออฟเฟียสพวกข้าจำเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้หมดแล้วจำอะไรได้หรอคะก็เรื่องที่เจ้าทำร้ายทุกคนยังไงล่ะพวกท่านพูดถึงเรื่องอะไรฉันไม่เข้าใจไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้เรื่องข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำแบบนี้อีกแล้วบทลงโทษของเจ้าออฟเฟียสเจ้าใช้พลังเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองทำให้จักรราศีทุกดวงต้องเดือดร้อนข้าขอขับไล่เจ้าออกจากจักรราศีและกลายเป็นดวงดาวที่ถูกลืมและนับจากนี้จะไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินและไม่มีใครรับรู้ตัวตนของเจ้าอีกจะไม่มีใครจำได้ว่ามีจักรราศีที่13ตลอดกาลนี่เป็นบทลงโทษของเจ้าออฟเฟียสพวกท่านทำให้ฉันไม่มีทางเลือกทำไมพวกท่านทำกับฉันแบบนี้ข้าแค่ทำในสิ่งที่เจ้าควรจะได้รับถึงมันจะดูโหดร้ายแต่ทุกการกระทำมันก็มีผลลัพธ์ของมันเองออฟเฟียสเจ้าจะทำแบบนี้ทำไมฉันก็ไม่ได้อยากจะทำนี้แต่ว่าฉันรักเขาสัญญากันเอาไว้แล้วว่าจะไม่ลืมกันทำไมพวกท่านถึงไม่เข้าใจแล้วความทรงจำของเธอสองคนมันต้องแลกมาด้วยความทรงจำของทุกคนอย่างนั้นเหรอถ้าปีเตอร์รู้เข้าเขาคงไม่ได้ดีใจหรอกนะออฟเฟียสถ้าในเมื่อฉันทำให้ทุกคนลืมฉันไม่ได้นี่เธอจะทำอะไรของเธอเพราะฉันต้องกลายเป็นดวงดาวที่ไร้ตัวตนไม่ได้พบเจอกับใครไม่ได้พบเจอกับปีเตอร์อีกก็ฉันขอไม่รู้จักใครเลยซะยังจะดีกว่าออฟเฟียสฉันขอให้ฉันจิมมี่ลืมเรื่องนี้อย่านะเธอจะห้ามฉันทำไมจิมมี่เธอทำแบบนี้ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเราจะให้ฉันอยู่กับความทรงจำที่มันเจ็บปวดแบบนี้ทำไมมันไม่ได้มีแต่ความเจ็บปวดสักหน่อยออฟเฟียสถ้าสิ่งนี้มันทำให้ฉันไม่ได้อยู่กับคนที่ฉันรักมันจะไปมีคุณค่าอะไรมีสิถึงเธอจะเคยเจ็บปวดเพราะมันแต่เธอก็เคยมีความสุขเพราะมันไม่ใช่หรอความสุขใช่ออฟเฟียสความสุขเธอลองนึกถึงเวลาที่ได้อยู่กับปีเตอร์ดูสิมันคือความสุขไม่ใช่หรอแต่ฉันยังยอมรับในสิ่งที่ฉันทำลงไปไม่ได้ถ้าเป็นปีเตอร์แล้วก็ต่อให้จะเจ็บปวดสักแค่ไหนแต่เขาก็ไม่มีทางทิ้งความทรงจำเหล่านี้ไปหรอกนะปีเตอร์ความรักไม่ได้มีแต่ความสุขหรอกนะออฟเฟียสแต่มันยังสร้างความทรงจำที่มีค่าให้เราด้วยออฟเฟียสข้าก็ไม่อยากจะทำแบบนี้หรอกนะแต่ยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎอยู่ดีดาวทุกดวงเห็นใจเจ้านะออฟเฟียสข้ารู้เจ้าอาจจะไม่ชอบที่นี่สักเท่าไหร่แต่ยังไงพวกเราก็เป็นดวงดาวเหมือนกันพวกเราคือครอบครัวเดียวกันนะออฟเฟียสความรักไม่ได้มีรูปแบบเดียวไม่ได้มีแค่เธอไม่ได้มีแค่ปีเตอร์เธอยังมีพวกเราอยู่ในออฟเฟียสพอจะมีบทลงโทษให้ออฟเฟียสบ้างไหมลิบล่าไม่เป็นไรหรอกค่ะออฟเฟียสฉันไม่เป็นไรจริงๆฉันยอมรับในสิ่งที่ฉันทำลงไปข้าแค่อยากจะบอกเจ้าว่าทุกอย่างย่อมมีผลดีเสมอ
แต่ถ้าเจ้าตัดสินใจแบบนั้นข้าก็จะไม่ขัดอะไรเพราะข้าก็เชื่อว่าทุกอย่างที่เจ้าเลือกย่อมมีผลดีต่อตัวเจ้าเช่นกันลาก่อนออฟฟิศพวกเราคงคิดถึงเจ้างั้นก่อนที่ฉันจะไปฉันขออะไรอย่างสุดท้ายได้ไหมคะสวยจังก็แง่ล่ะนี่มันคืนในแดดคืนสแตรี่ไนท์นะดาวจะไม่สวยได้ยังไงจริงด้วยนะแคปริคอนลิบ้าลิบ้าสกอร์ปิโอสกอร์ปิโอแล้วตรงนั้นก็อะไรครับพี่ชาร์ลอตตรงนั้นอ่ะก็ซาจิทาเลียสไงไม่ใช่ระหว่างซาจิทาเลียสกับสกอร์ปิโออ่ะไม่เห็นมีเลยนะนั่นไงแสงสู้ดวงอื่นไม่ได้เลยโหน่าสงสารจังต้องเหงามากแน่ๆคุณครับผมขอถ่ายรูปคุณทั้งสองคนเลยได้ป่ะครับได้ค่ะชุดสวยมากเลย3 2 1โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกแล้วก็นี่มีคนฝากรูปนี้มาให้คุณค่ะขอดูหน่อยนะนี่มันนายตอนเด็กๆไม่ใช่หรอไหนแล้วผู้หญิงคนนั้นใครอ่ะผมไปถ่ายคู่กับผู้หญิงคนนี้ตอนไหนเนี่ยคุณครับพี่ไม่เห็นดาวที่นายบอกในแผนที่เลยนะนั่นไงถ้านายเห็นมันนายก็ตั้งชื่อให้มันเลยละกันเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะถ้างั้นผมก็ตั้งชื่อดวงดาวนี้ว่าวิเวียนวันเวลาไม่รู้ว่านานเท่าไรฟองตามหาสิ่งที่ขาดหายสิ่งที่จะเติมหัวใจให้เต็มความรักที่ฉันคอยหาไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนจึงมีใครสักคนใช่ไหมที่เข้ามาเติมหัวใจดวงนี้จากการเวลาที่ผ่านพ้นไปวันนี้ ยังคงรอคอยบางสิ่งที่ขาดหายไป
น